กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ประสบการณ์ EP 4พาร์ท2พาร์ท2นี้แน่ก็คือวันที่2ของค่ายลูกเสือครั้งแรกนั่นเองตื่นเช้ามาอาบน้ำแปรงฟันอะไรให้เรียบร้อยเรียกลงหอประชุมครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคืนแรกนอนสบายกันไหมหลังจากที่เขาอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ปล่อยให้ไปกินข้าวเช้าคือส่วนของข้าวเช้าเนี่ยเขาจะให้ไปกินข้างหลังแล้วผมแล้วก็จะให้แบ่งเวรกันเองเอานี่นะจองโต๊ะอันนี้ใครล้างจานนะใครถือจานใครถือน้ำใครกรอกน้ำใครแจกช้อนส้อมใครถืออาหารไปส่งอะไรเงี้ยคือเราต้องบริการตัวเองอะครับเอาง่ายๆคือจะไม่มีใครมาดูแลให้คือเหมือนเขาฝึกตั้งแต่เด็กเลยอะก็พอกินข้าวเสร็จปุ๊บจ้าเขาก็เรียกรวมเขาบอกว่าเนี่ยนะให้เวลาพักนะกินข้าวเสร็จให้เวลาพักครึ่งชั่วโมงไปทำภารกิจได้เรียบร้อยและเดี๋ยวเราไปนั่งตรงกลางลานกันหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงเขาก็เรียกรัวเป่าเลยปี๊ด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 ผมนั่งก่อนนะคนแรกเลยจากนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมเข้าฐานกิจกรรมเข้าฐานนี่คือลูกเสือทุกค่ายที่ต้องมีนะบอกเลยเข้าฐานของผมนี่ก็จะวนไปทุกฐานนะผมน่าจะเสร็จประมาณฐาน5มั้งคือมันจะมีทั้งหมดประมาณ 8-9 ฐานมั้งมีเข็มทิศมีเดินไผ่อ่ะมันจะเป็นไม้ไผ่ยาวๆเว้ยแล้วก็จะมีที่ให้เราเหยียบแล้วเราก็ต้องเดินของผมก็จะมีอย่างนั้นด้วยนะหลังจากนั้นพอประมาณบ่าย 1 ครึ่งเขาเป่าบอกว่าให้ไปรวมที่ศูนย์อาหารก็คือจะกินข้าวเที่ยงแหละหลังจากนั้นครับผมข้าวเที่ยงก็เหมือนเดิมก็กินอะไรแบ่งหน้าที่กันตามปกติคราวนี้พอแบ่งข้าวเที่ยงทำอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะสำหรับใครที่ยังเข้าฐานยังไม่ครบนะไปเข้าฐานต่อจนกระทั่งครบตีไปประมาณ5โมงครึ่งโหล้าเลยอะเสื้อเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยไปล้างตัวอาบน้ำนะเปลี่ยนชุดลำลองนะเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเขาเรียกรวมเลยการแสดงรอบกองไฟอันนี้คือใกล้จบแล้วไงคืนที่2การแสดงรอบกองไฟนี่คือเขาจะให้แต่ละหมู่ออกมาแสดงนะนั่งเลยนั่งเป็นหมู่กันเป็นหมู่ผมแล้วก็มีกองไฟปลอมป.5ไงยังไม่แบบไปไหนไกลเดี๋ยวโรงเรียนไฟไหม้นะเอาง่ายๆ เขาก็เตรียมกันเด็กอ่ะเนี่ยนะถ้าคนนี้มานะนี่ถ้าประธานคนนี้มานะให้ฟู่อะไรของเขาอ่ะตามสไตล์ค่ายของเขาไปหลังจากนั้นคือคืนที่2เนี่ยนะมันเป็นคืนแค่แบบแค่สุดท้ายอ่ะนะเขาจะแบบว่าให้นอนดึกเลยคือเขาจะไม่ค่อยยุ่งแล้วอ่ะมันแบบจะปล่อยแล้วไงจะเลิกค่ายแล้วโอ้โหแสดงกันสนุกเลยเดี๋ยวผมว่าจะมีแบบว่าลำวงแต่จะไม่มีเผ่าซูรูนะฮะก็งานเลิกประมาณ1 ทุ่มคือเขาไม่ยุ่งแล้วไงคือใครไม่นอนก็เรื่องของมึงอ่ะคือยังไงมันก็ต้องนอนเพราะว่าคืนแรกมันเพียงไงหมู่ผมนี่เลยขึ้นห้องไปเงียบกิ๊บต่างจากวันแรกแบบตรงกันข้ามเลยคือวันแรกนี่คือแบบเปิดเล่นไฟฉายอันนี้เนี่ยนอนคืนแรกจบปุ๊บตัดจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับวันที่2นะครับผมวันที่3นี่ก็วันสุดท้ายแล้วนะ EP หน้านะสำหรับใครที่ชอบนะครับผมคลิปนี้1การดูเท่ากับ1ไลค์นะครับ อย่าดูว่าต้องกดไลค์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมขอจำนวนไลค์50ไลค์พอนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม